Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนนะคะอยู่กับครูเปิ้ลสาย for English and Love course ครูสอนภาษาอังกฤษและสอนเทคนิคแฟนฝรั่งค่ะนู่น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 ดาราหน้ากล้องกิติมาสักน้องเซรีน่าวันนี้เป็นวันหยุดของแม่เปิ้ลและน้องเซรีน่านะคะไม่ได้มาไลฟ์สดนานแล้วทุกคนแล้ววันนี้นะอากาศดีไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวันนี้อากาศดีก็เลยได้พาน้องเซรีน่ามาเล่นสกูตเตอร์มาเล่นสไลเดอร์แล้วก็เล่นชิงช้าค่ะอยู่นี่ลงสิลูกลงสไลเดอร์แล้วใครเข้ามาแล้วฝากพิมพ์กดไลค์กดแชร์พิมพ์หัวใจมาหาแม่เปิ้ลหน่อยไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างคะไทยแลนด์สบายดีไหมสาวๆ สายฝอสบายดีไหมน้องเซสบายดีไหมคะลูกน้องเซคิดถึงน้องเซไหมคะน้องเซกี่ขวบแล้วบอกสิสี่ขวบแล้วค่ะวันนี้ไปโรงเรียนไหมจับไปโรงเรียนไหมวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่กับแม่เดี๋ยวแม่นั่งตรงนี้นะแม่นั่งรอนะสวัสดีแม่นั่งรอนะแม่ไม่ไหวแล้วแม่เหนื่อยแม่เล่นกันฮะเอากับข้าวอะไรเอาสปาเกตตี้ทำมาเลยอากาศหนาวไหมหนาวนะคะตอนนี้ก็ประมาณสัก10กว่าองศาหนาวอยู่นะอยู่ตรงสนามเด็กเล่นหลังบ้านนะคะข้างบ้านแหละอันนี้เพิ่นจะให้ดูอยู่ตรงนี้สนามเด็กเล่นตรงข้างตรงบ้านตรงอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่นะคะก็จะเป็นโซนของเด็กเล่นเขาเรียกว่าเพลย์กราวด์เนาะเพราะที่มีเป็นโซนประมาณนี้สวัสดีคุณมาวินสวัสดีคุณเอค่ะสวัสดีค่ะเริ่มร้อนหน่อยละหนาวอยู่หนาวนะคะแต่ใส่เสื้อหนาตัวเดียวก็ออกมาโอเคสบายอยู่นะทีนี้วันนี้จะมาเล่าให้ฟังทุกคนค่ะหลายคนเนี่ยยังมีอินบ็อกซ์เข้ามาถามอยู่สวัสดีค่ะเรเบคก้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนแม่เปิ้ลอาจจะแบบว่าวันนี้อยู่บ้านไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าไปไหนนะทุกคนสบายมากวันนี้อยากจะมาคุยให้ฟังภาพชัดเสียงชัดไหมชัดดีอยู่เนาะเพราะว่าเน็ตไม่ได้ใช้เน็ตมือถือน่าจะโอเคอยู่ทีนี้จะเล่าให้ฟังว่ามีเคสหลายเคสที่อินบ็อกซ์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือว่าแบบเป็น FC ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามครูเปิ้ลใครได้ฟังก็มีคำถามอย่างที่บอกส่งมาตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะส่งมาอินบ็อกซ์หลังบ้านก็ได้หลังบ้านเราตอบกันบ่อยมากทุกคนนะคะยังตอบกันอยู่เรื่อยๆนะนอกจากครูเปิ้ลทำงานประจำแล้วนะคะก็มีนี่แหละมียังมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แล้วก็คอร์ส VIP สอนหาแฟนฝรั่งอยู่คอร์สสอนหาแฟนฝรั่งจะเป็นหลักสูตรที่เราจะเรียกว่าเป็นบทเรียนที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าครูเปิ้ลเขียนบรรยายประวัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาบรรยายโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษให้เนาะก็เอื้ออํานวยแล้วก็มีวิธีขั้นตอนการสมัครในเว็บไซต์หาคู่ให้อันนี้ถ้าเกิดใครสนใจอินบ็อกซ์หลังบ้านเนาะทีนี้มาถึงเรื่องที่ครูเปิ้ลตอบคำถามให้ฟรีทุกคนไม่ได้เสียตังค์ให้ค่ะทุกคนไม่ได้เสียตังค์หมายถึงว่าตอบคำถามฟรีให้คำแนะนำฟรีทุกคนสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาสอบถามมาแบบมีเรื่องอยากจะปรึกษารบกวนปรึกษาได้เลยนะแต่บางทีอาจจะตอบช้าหน่อยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ว่ากันเนาะบางทีไม่ว่างจริงๆหรือว่าว่างตอนไหนถ้าเกิดครูเปิ้ลเห็นครูเปิ้ลก็จะมาตอบให้เนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคุณดีคุณนาริคุณนัสรีคุณปริยาดาสวัสดีค่ะคุณเบนจมาสวัสดีค่ะไทยสบายดีค่ะลูกสาวน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีแม่เปิ้ลขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนทีนี้อันนึงที่เปิ้ลอยากจะบอกให้ฟังก็คือหลายคนอ่ะชอบถามคำถามเดียวกันตอนนี้ FC ใหม่ๆจะเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมว่าสแกมเมอร์เป็นยังไงถูกไหมใครคล่องไม่คล่องใครเจอสแกมเมอร์ในเว็บไซต์หาคู่เว็บแชทหาคู่ไม่ต้องกังวล นะทุกคนถ้าเราเล่นในเว็บไซต์หาคู่เราไม่เคยเจอสแกมเมอร์นี่สิเหมือนอารมณ์แบบว่าฟิลเหมือนแบบมาไม่ถึงสายฝออ่ะแต่ถ้าเราเจอสแกมเมอร์ไม่ต้องคิดว่าอะไรทำไมเจอสแกมเมอร์มาหลอกลวงอะไรอย่างนี้คือเล่นในสายฝอโลกออนไลน์อ่ะกับคำว่าสแกมเมอร์มันเป็นของคู่กันนึกออกไหมก็คือถ้าเราเจอพวกแก๊งสแกมเมอร์หรือพวกมิจฉาชีพแบบว่าสแกมเมอร์เป็นยังไงครูเบิร์นก็คือพวกฝรั่งปลอมอ่ะฝรั่งไม่ใช่คนจริงมันปลอมตัวมาบางทีเอารูปใครไม่รู้มาใส่เป็นรูปตัวเองแล้วก็คุยกับเราง่ายๆหลอกเอาเงินหลอกเอาตังโอ้น้องเซอยู่ตรงนั้นหลอกเอาเงินหลอกเอาตังนั่นแหละก็คือไม่ได้จริงใจอ่ะมันคล้ายๆเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในโลกออนไลน์ประมาณนั้นแหละนะคะก็ถ้าเจอแบบนี้ถ้าคุยแชทแล้วเจอใครเจอแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเราเริ่มผ่านบททดสอบบทแรกแล้วก็คือมันต้องมีอยู่แล้วเพราะพวกนี้มันแฝงมาในโลกออนไลน์ค่ะโลกออนไลน์เนี่ย
มันติดต่อกันง่ายมันคุยกันง่ายมันเลิกกันก็ง่ายบอกเลิกเทกันก็ง่ายมันหลอกกันก็ง่ายมันมาหลอกมิจฉาชีพมาเพื่ออะไรสแกมเมอร์ก็คือมาหลอกให้เราแบบหลงพูดคำหวานหลอกตายใจบอกว่าจะส่งของมาให้นั่นนี่จะโอนเงินมาให้แต่เงินไม่ถึงต้องไปจ่ายค่าตม.ก่อนต้องไปจ่ายค่าภาษีนั่นนี่โอ้ยมีเยอะบ้านฉันตอนนี้ลำบากนะนั่นนี่ตอนแรกก็คือแบบคุยกันเหมือนเป็นคนรวยดูดีอย่างดีส่งเงินมาให้อย่างดีต่อพอตอนหลังบอกว่าฉันลำบากเธอช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะมันมีหลายสถานการณ์มันมีทุกอย่างแต่เอาไว้จำไว้ว่าถ้าเจอฝรั่งไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามเชื่อไหมว่าสแกมเมอร์มันมาไม่จำกัดรูปแบบทุกคนบางคนอะแต่ก่อนอะมันไม่ค่อยเปิดเผยเห็นหน้าไม่ค่อยวิดีโอคอลแล้วก็จะเช็คกันว่า1วิดีโอคอลก่อนแต่เดี๋ยวนี้นะมันมาแบบใหม่สแกมเมอร์มิจฉาชีพคือมาแบบในรูปเห็นรูปเห็นหน้าตาวิดีโอคอลกันทุกวันเลยบางคนคุยกันเป็นเดือน2เดือน3เดือนท้ายที่สุดมาแบบฉันตกงานนั่นนี่เธอช่วยโอนเงินไปให้หน่อยดีมีลูกศิษย์หรือ FC นี่แหละเข้ามาถามครูวันก็เลยแบบเฮ้ยคนเราน่ะนะโดยเฉพาะมันเป็นลูกผู้ชายอ่ะฝรั่งเป็นลูกผู้ชายอ่ะโดยเฉพาะอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วยกตัวอย่างสมมุตินะให้สมมุติเขาอยู่สวีเดนนะแบบครูเบิ้ลเนี่ยถ้าเขาตกงานแล้วเขามีงานประจำทำเขาจะมีเงินจากรัฐบาลอันนี้ให้เลยช่วยเลยช่วยเหลือเลยเงินจากรัฐบาลช่วยเหลือสมมุติทำงานมานานแล้วตกงานเนี่ยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมีให้ 80% ของเงินเดือนตลอดกี่ปีก็ไม่รู้ภายใน1หรือ2ปีนี่แหละคือตกงานมันไม่ตกงานเนี่ยรัฐบาลเขาช่วยมากๆถ้าเขาอยู่ในประเทศที่แบบว่าเจริญแล้วอยู่ในประเทศที่แบบดีอะไรอย่างนั้นอ่ะเขามีรัฐสวัสดิการดูแลเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถึงมือความช่วยเหลือของสาวไทยเลยทุกคนอันนี้จำไว้ถ้าเจอฝรั่งแล้วแบบเขามาในรูปแบบที่แบบยังดูแลตัวเองไม่ได้ทุกคนต่อให้หนึ่งหล่อลากดินเลยแต่ว่าไม่มีอะไรกินเอาไหมอ้าวพูดทุกคนเอาไหมหล่อลากดินแต่ช่วยเหลือไม่ได้อะไรไม่ได้ถามว่าทำไมเพื่อนต้องถามแบบนี้เพราะครูเพื่อนเองก็เคยเจอตอนสมัยที่คุยแชทใหม่ๆรอเลยแบบอารมณ์แบบเพื่อนเคยเพื่อนชอบพูดคำหนึ่งเพราะคนนี้มันหน้าเหมือนจริงๆมันเหมือนจัสตินบีเบอร์มันเหมือนดาราฝรั่งที่เราดูตอนสมัยวัยรุ่นอ่ะมันหล่อฟิลนั้นเลยแต่มันมาแนวสแกมเมอร์เอาไหมล่ะต่อให้ได้ฟรีก็ไม่อยากได้ได้ฟรีนะเอาใครก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดอยากให้ได้เป็นคู่ชีวิตอ่ะแบบนี้ไม่เอาต่อให้นึกออกไหมพอเราเห็นแล้วต่อให้มันอุ้ยหล่อเหลือเกินอยากได้เหลือเกินอะไรเงี้ยยูจ๋าแต่เราต้องแบบมึงไม่มีอ่ะคือแบบมันไม่มีอ่ะช่วยเหลือดูแลตัวเองยังไม่ได้เราจะมาเป็นคู่ชีวิตไหมไม่เอานะคะทุกคนไม่เอาเลยนะทุกคนเหมือนที่เบิ้ลบอกทุกครั้งเนาะฝรั่งอ่ะไม่ได้รวยทุกคนไม่ได้รวยเหมือนกันอย่างคู่ชีวิตที่ครูเบิ้ลได้ปภาริกาศเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นคน ordinary เขาเรียกว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเหมือนเราอ่ะคนทำมาหากินขยันทำงานรวยน้ำใจดูแลครอบครัวได้มีครอบครัวที่ดีนี่คือสิ่งที่เป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีเป็นคนไม่ขี้โกงนิดหน่อยนี่นางไม่เอาเลยนะคนโกงคนตุกติกอ่ะป้าปาริการไม่มีเลยคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตมากับชีวิตแบบบางทีอยู่ที่ไทยแลนด์เนาะเล็กๆน้อยๆเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องเอาเพราะว่าสังคมมันเอารัดเอาเปรียบมันต้องแบบไม่รู้นะมันอะไรที่เอาได้เป็นของเราก็อยากได้แต่เชื่อไหมว่าพอสังคมที่เขาโตมาที่นี่พี่ริการสอนไปอย่างนึงว่ามันทุกคนมีสิทธิ์ในมีสิทธิพื้นฐานของเขาอะแล้วถ้าคุณไปละเมิดสิทธิพื้นฐานเขาเหมือนไปโกงเขาต่อให้เป็นเล็กๆน้อยๆโกงเวลาโกงนั่นโกงนี่อะเขาไม่ทำเลยอะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราต้องมีคนแบบเนี้ยเว้ยในชีวิตเราอะมันทำมาให้เลยชีวิตเรามันอยู่ในศีลในธรรมอะในศีลห้ามากขึ้นเขาถึงบอกว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้น่ะมันต้องแบบศีลเสมอกันลูกฉันไปไหนนี่ศีลเสมอกันปัญญาเสมอกันศีลศรัทธาปัญญาจาคะต้องเสมอกันศีลศรัทธาปัญญาความคิดความอ่านไม่ใช่ว่าเรียนสูงเหมือนกันไม่ใช่นะความคิดความอ่านเหมือนกันแล้วก็จาคะคือความเสียสละความช่วยเหลือความอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเหมือนกันอย่างเปิ้ลอ่ะเป็นคนชอบทําบุญทําทานเจอคู่ก่อนหน้านี้คู่ก่อนที่เคยจะเจอปาปาลิกาเนี่ย5บาท10บาท20บาทนี่โอ้โหเอาของเขาไม่ได้เลยนะบาท2บาทนี่หวงไปหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวเราเนี่ยเป็นคนชอบให้ทานชอบทําบุญ20 30บาท2บาทนี่เราไม่เท่าไหร่โอเคลูกเซพูดแม่มาดูดูอะไรลูกมามาคุยอยู่ได้มั้ยแป๊บเดียวหนูไปเอาไปหา นั่นแหละถึงไปบอกว่าต้องหาคนที่ให้เหมือนกันกับเรานะคะตรงกันกับเราให้ได้ที่นี้อีกอันนึงยังพูดไม่จบว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนที่เพิ่งแค่เจอกันในแชทหาคู่หมายความว่าดูอะไรคะลูก
อ๋อแมงเหรออ๋อนิดเดียวน้องเซอย่าไปโดนมันเด้อลูกปัดมันออกโอเคมันกลัวฮะมันกลัวมันกลัวก็ไม่ต้องไปเอาไปสิขี่สกูตเตอร์ไปแม่พาขี่สกูตเตอร์ไปสกูตเตอร์อยู่ตรงนั้นขี่ไหมขี่สกูตเตอร์ไหมขี่สกูตเตอร์กับอันนี้เออไปขี่สกูตเตอร์ค่ะนะคุยด้วยอันนั้นกลัวก็ไม่เล่นเอามาจับมือมาขี่สกูตเตอร์ทักทายพี่ๆหน่อยสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะโอ้มันเป็นแมงเต่าท้องมานี่แม่ดูให้มันเป็นแมงเต่าท้องแมงเต่าท้องแค่นี้แมงเต่าท้องหายแล้วมันแค่นอนแมงเต่าท้องมันแค่นอนขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจให้อ้าวเล่าจบยังเมื่อกี้นี้เอาแวะทักทายพี่ๆน้องๆก่อนสวัสดีคุณพี่เด็กดงสวัสดีคุณปรียดาสวัสดีพี่กบมาแล้วปกติจะไม่ทันไลฟ์สดปกติอุ้ยไม่ทันไลฟ์สดวันนี้ดีใจทันดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้มาไลฟ์สดเพราะปกติก่อนหน้านี้ปนก็ไม่ค่อยได้มาไลฟ์เลยนะคะหลายครั้งแล้วคุณพารดีสวัสดีค่ะคุณวิลาพัฒน์ทราพี่สวัสดีค่ะน้องเซน่ารักมากเลยคิดถึงคุณปนขอบคุณค่ะพี่กบบอกสีเล็บสวยจังปนจะเล่าให้ฟังเดี๋ยววันหลังปนจะเอามานั่นให้ฟังปนทำสีเล็บจำได้ไหมก่อนหน้านี้ปนถูกเลขอ่ะเบอร์วันเกิดน้องเซรีน่า1551จริงจริง FC จริงจริงพอหลังคือปนไม่ได้โพสต์ปกติเราจะโพสต์กันเนาะว่าเออปกติเพิ่นจะโพสต์ว่าแบบวันเกิดน้องเซเพราะว่ามันทุกปีอ่ะไม่งวดก่อนไม่งวดต้นเดือนตุลาก็กลางเดือนทุกปีจริงๆนะไม่15ก็51มันอยู่ประมาณนี้แหละนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือสีเล็บอ่ะทำตามสีมูเตลูเพิ่นไปอ่านมาเหมือนเราเกิดคนเกิดวันอังคารวันอังคารจะเป็นมิตรกับคนวันศุกร์ก็คือวันศุกร์ก็คือสีประจำวันศุกร์คือสีฟ้าเปิ้ลก็เลยทำเล็บสีฟ้าทุกคนเออปกติเนี่ยไม่เคยทำเล็บสีฟ้าสีฟ้านี่ไม่เคยอยู่ในหัวจะทำอยู่แค่สองสีคือสีชมพูกับสีโทนขาวกิตเตอร์ชมพูนี่เอาไปเหอะชมพูโทนไหนก็คือได้ทุกโทนอ่ะนะคะอยู่แค่นั้นเองจะเป็นเพราะเป็นคนชอบสีชมพูไม่ใช่แค่เป็นสีชมพูประจำวันเกิดนะเป็นคนชอบสีชมพูนะคะเป็นสาวหวานอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นทุกคนลองดูนะสมมติว่าถ้าเกิดวันอะไรจำไม่ได้วันสมมติวันจันทร์อ่ะเป็นคู่กันระยะนามิตรกับวันอะไรก็ไปทำเล็บตามสีนั้นเปิ้ลจำไม่ได้แต่เปิ้ลจำได้แต่ของเบิ้ลอะวันอังคารคือวันศุกร์นึกออกไหมเออประมาณนั้นอะอันนี้คร่าวๆนะเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่คุณอภัสราคุณพี่มุตตาคุณพี่สุคุณสุภาพรคุณแอนนี่คุณกันนิกาลูกมาอยู่ตรงนี้ลูกคุณนิพาคุณพี่ยุมนพันคุณนัชชาน้องน่ารักสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะติดตามจากเกาหลีกันนี่ก็อยู่เกาหลีใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอากาศทางนั้นครูเปิ้ลอยู่สวีเดนนะคะตอนนี้อยู่สวีเดนคุณน้ำทิพย์สวัสดีค่ะพี่บีมาแล้วสวัสดีค่ะคุณประวีนาสวัสดีค่ะคุณสุภาพรครูเปิ้ลอยู่สวีเดนค่ะวันนี้เป็นวันหยุดไม่ได้ไปไหนก็จะแบบสภาพอยู่บ้านจริงๆนะนี่ลูกสาวมาแล้วเนี่ยลูกสาวน้อยอยู่นี่ค่ะอยู่บ้านนะคะอยู่วันเกิดวันอังคารเหมือนกันใช่ไหมวันอังคารนี่ก็จะเป็นคนดื้อใช่ไหมคือเป็นคนหัวแข็งทำอะไรทำจริงอารมณ์แบบฟิลนั้นน่ะเนาะเป็นคนแบบไม่กลัวใครวันอังคารน่ะประมาณนั้นเนาะคุณยุรีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเล่าให้ฟังในเรื่องของอย่าเพิ่งรักใครในโลกออนไลน์ง่ายต้องเจอกันก่อนดีที่สุดหลายคนชอบถามคำถามนี้ครูเปิ้ลค่ะควรจะคนเนี้ยเล่าให้ฟังชอบเล่าเขียนให้ฟังแล้วก็ควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้จริงๆอ่ะสมมติปรึกษาเปิ้ลอ่ะเขาจะได้ในประมาณนึงในมุมมองที่เราเคยผ่านมาเราเคยเห็นไหมเปิ้ลจะให้ข้อมูลให้คำแนะนำในเชิงประสบการณ์ที่เราผ่านมาหรือเราเคยเห็นเคสน้องๆหรือเพื่อนรอบข้างเคยเป็นยังไงอ่ะเปิ้ลก็จะให้คำแนะนำในประมาณนั้นแต่สิ่งสำคัญรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เปิ้ลชอบพูดเสมอเลยว่ามันบอกไม่ได้ว่าเราจะไปต่อไหมหรือพอแค่นี้ไหมหนึ่งทำไมถึงเวลาเราเรียนใน VIP คอร์สเรียนหาแฟนฝรั่งเนี่ยทำไมเปิ้ลต้องให้ทุกคนสร้างมาสเตอร์ลิสต์คู่ชีวิตมาสเตอร์ลิสต์คู่ชีวิตคืออะไรใครยังไม่รู้ไม่เข้าใจทุกคนคะถ้าคนไหนบอกว่าเอ้ยไม่ยังไม่มีตังลงเรียนคอร์สครูเปิ้ลไปเข้าในกลุ่มเรียนฟรีเนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองเปิ้ลสอนตั้งแต่สมัยที่เปิ้ลแบบว่าเข้าสายฝอใหม่ๆก่อนที่จะได้คุณสามีอ่ะนั่นแหละแล้วก็มาแชร์ไอเดียเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเริ่มจากการที่เปิ้ลแบบ
อกหักรักคุดเหมือนกันแล้วเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยากเจอรักดีจริงๆเราเป็นคนรักที่ดีนะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีอะทำไมเราเจอแต่คนแบบเจ้าชู้รักไม่ดีทำไมเจอแต่ความรักที่แย่ๆด้วยไหมเราไม่เข้าใจตัวเองพอวันนึงแบบไปเปิดใจไปเรียนรู้ในหลายๆศาสตร์เรื่องธรรมะเรื่องอะไรเอ่ยเราก็อ๋อมันมีปมมาจากปมนึงนะพอเราแก้ปมได้ของตัวเองอะมันก็กลายเป็นว่ามันดีขึ้นเดี๋ยวทุกคนหามันรายละเอียดมันเยอะเข้าไปดูในกลุ่มเนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองอันนั้นกลุ่มฟรีครูเบิ้ลเปิดให้ฟรีตอนนี้สมาชิกเป็นหมื่นกว่าคนแล้วนะคะมีวิธีการเขียนมาสเตอร์ลิสต์คู่ชีวิตด้วยแต่ถ้าใครสะดวกอยากเรียนแบบ VIP หาแฟนฝรั่งจริงอย่างจริงจังแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นลดอยู่ 50% ใครสามารถที่จะแบบช่วยตรงนี้ได้เพราะว่าครูเบิ้ลเองก็เป็นที่ปรึกษาให้มาลงเรียนจริงๆอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายมีค่าเรียนอยู่เล็กๆน้อยๆเนาะแต่ถ้าแบบยังไม่พร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายไปเรียนฟรีในกลุ่มเปิ้ลเปิดให้นะคะใครฟังคลิปนี้พิมพ์ชื่อกลุ่มคำว่าเนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองทุกคนพิมพ์มาหน่อยค่ะลองพิมพ์มาหน่อยเนาะก็จะให้เพื่อนๆดูว่าชื่อกลุ่มมันชื่อกลุ่มนี้เนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองนั่นแหละชื่อกลุ่มตั้งมานานแล้วนะคะก็เข้าไปเรียนฟรีกันก่อนตั้งมาสเตอร์ลิสต์ของตัวเองหมายความว่าคู่ที่เราอยากได้จริงๆเว้ยคนที่เราแบบอยากได้จริงๆเราอยากได้คนแบบไหนแล้วเราเจอคนแบบไหนถ้าคนเนี้ยมันไม่ใช่ในมาสเตอร์ลิสต์อ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่หมายความว่าเอางี้เราตั้งให้สูงๆเยอะๆไว้ 100% มันอาจจะตรงกับมาสเตอร์ลิสต์คู่ชีวิตที่เราอยากได้สัก 80% นี่ก็ถือว่าผ่านนะไม่ใช่ว่าต้องตรงเป๊ะ exactly ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่หมายความว่าสิ่งที่เราตั้งเราเขียนในเชิงบวกเป็นคนแบบไหนคนดีคนรักครอบครัวทำมาหากินได้มีงานทำงานประจำมีบ้านรถเขียนไปเลยหน้าตาแบบไหนอยากได้แบบไหนมันคือแบบคล้ายๆกับว่าเหมือนจะว่าใช้แรงอธิษฐานแรงอะไรก็ว่าไปมันคือสิ่งนึงที่มันจะทำให้เรารู้ว่าคนแบบนี้มันมีมั้ยแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราจะแมทช์กับคนแบบนี้ไหมเราก็ต้องเขียนอีกอันนึงก็คือข้อดีของเราค่ะเราอ่ะมีดีอะไรเราเป็นคนรักที่ดีไหมเราเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนยังไงไหมเป็นคนทำอาหารเก่งเป็นคนอะไรคือทุกอย่างข้อดีของเราอ่ะถ้าเรารู้ว่าวันนึงเรามีดีอย่าลืมคุณค่าที่เรามีเพราะหลายคนอ่ะจ๋าลูกร้องไห้ไม่รู้นะหลายคนร้องไห้ฟูมไฟกับรักครั้งเก่าแต่ลืมไปเลยว่าเราเองอ่ะมีดีมากๆในตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาทำอะไรไม่สามารถลดคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรามีได้นะคะทุกคนก่อนหน้านี้อ่ะเปิ้นแบบมัวแต่รักคนอื่นจนลืมรักและดูแลตัวเองอ่ะมันทำให้เราจะว่าเอ้ยตายแล้วเรานี่ลืมไปเลยเนาะว่าเราเองก็มีดีเราเนี่ยถ้าเรารักใครเรารักจริงนะเว้ยเราไม่ได้แบบทำเป็นเล่นๆอะไรแบบนั้นอ่ะมันก็กลายเป็นว่านะเราก็จะได้เจอคนที่ดึงดูดเขาเรียกว่าสินเสมอกันอ่ะคนเหมือนกันกับเราดีเหมือนกันกับเราอะไรอย่างนี้เข้ามานะคะทุกคนเนาะนั่นแหละก็อยากบอกไว้ว่าคุยจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันไม่ได้แค่คุยแชทอย่างเดียวเธอคนเราอ่ะต่อให้ไม่ใช่ฝรั่งนะทุกคนต่อให้เป็นคนไทยหนุ่มไทยสาวไทยกันเองอ่ะคุยแชทอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถบอกได้หนึ่งมันต้องเจอตัวตนตอนสมัยเปิ้ลคุยในออนไลน์น่ะไม่ได้คุยคนเดียวแน่นอนครูเปิ้ลขาคุยซะคนนี้ไม่ถูกสเปคทำยังไงดีคุยคนอื่นเปิ้ลก็จะบอกงี้คุยอีกคุยจนกว่ามันจะแบบวางแผนมาเจอกันกับเรามาหาเราเจอตัวกันเป็นๆน่ะทุกคนคุยเป็น10อ่ะ10แล้วมันก็จะเหลือ3คน5 2มันจะเหลือ5คนเหลือ2คนเหลือคนเดียวสุดท้ายมันจะเหลือแค่คนเดียวมันจะมีแค่คนเดียวที่แบบว่าเฮ้ยแม่งบินมาหาเราไทยแลนด์แล้วแบบอยากเจอเราแต่ก่อนที่คนนั้นจะใช่จริงๆเชื่อไหมว่ามันเจอตัวตนกันหลายคนเพื่อนเนี่ยไปกินข้าวหลายคนมากนะคะแต่ทุกครั้งนะที่กินข้าวนะจะบอกที่บ้านเสมอจะบอกนะว่าไปตรงนี้นะหรือไม่ก็บอกเพื่อนที่สนิทบอกน้องที่สนิทบอกครอบครัวอย่าไปคนเดียวนะโลกสมัยนี้โลกยุคนี้เราต้องระวังตัวเองไปก่อนเซฟตัวเองไว้ก่อนที่ดีนะแล้วเวลาไปกินข้าวนะทุกคนเลือกร้านที่ในห้างก็ได้ในที่ระโหฐานเนี่ยในที่ที่แบบไม่ใช่ไม่ไปกลางคืนอ่ะคือถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันเซฟตี้ที่ปลอดภัยเราก็จะปลอดภัยในระดับนึงถูกไหมแต่ถ้าเราเอาตัวเองไปตอนกลางคืนเคยพาเด็ก VIP สมัยก่อนที่เปิ้ลอยู่ไทยแลนด์เนาะแล้วก็พากลุ่ม VIP รุ่น1รุ่น2รุ่น3แหละเคยไปเที่ยวกันสุขุมวิทเชื่อไหมว่าขนาดเราบอกเรามีแฟนแล้วนะเราใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายอะไรอย่างงี้นะเขาก็แบบ
I don't care คือแบบว่าผู้ฝรั่งอะเนาะเขาก็มาเที่ยวไทยเขาก็รู้แล้วว่าเออถ้าสาวไทยไปเที่ยวกลางคืนอะไรแบบนั้นอะแต่งตัวมันก็แบบแต่งตัวแล้วก็จะแต่งตัวสายเดี่ยวอะไรอยู่แล้วโชว์หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเออเราเนี่ยเราไปหาเหยื่อหรือเปล่าแล้วเราไปหาหนุ่มหรือเปล่าเงี้ยเขาก็เพราะเขาก็ออกมาหาสาวอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราไปตรงนั้นอะแต่ถ้าเราโสดอะเราไปเลยนะไม่ได้ห้ามให้ไปนะคือไปน่ะได้แน่นอนคือถ้าไปได้แน่นอนทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีสายเข้าแป๊บนึงนะคะพอดีพี่เขาถามเรื่องงานมาตู้ฟิตลังโอเคพอดีตอบแชทนิดนึงค่ะนั่นแหละนะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากเลยที่เขียนมาให้โอเคค่ะอู้ยายต้อยมาดูด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณยายน้องเซไปเล่นนูนเดี๋ยวพาไปดูน้องเซจนคุยไปเลยจนกว่าเอาต่อคุยไปเลยจนกว่าจะได้เจอตัวจริงเพราะว่าเจอตัวจริงก็อาจจะยังไม่ใช่ทุกคนเจอตัวจริงก็อาจจะยังไม่ใช่อาจจะแบบคือเจอตัวจริงบางทีไปกินข้าวทีเดียวแล้วเลิกแล้วกินเลยอะหลายคนมากไปกินข้าวทีเดียวแล้วแบบแค่คุยแค่วิธีการคุยแล้วก็จะเริ่มรู้สึกอะไรลูกช่วยด้วยได้มาแค่ไปกินเฮ้ยนั่งเซไปทักทายเขาเดินผ่านแค่ไปกินข้าวบางทีไปกินข้าวแป๊บเดียวก็รู้แล้วเพราะว่าลักษณะการคุยลักษณะการวางตัวของเขาบางทีเราเป็นคนง่ายๆสบายๆลักษณะการที่เขาวางตัวแบบโอ้โหอีโก้มาสูงเลยอะไรก็ตินู่นตินี่เราบางทีเราแบบอึดอัดถ้าคนแบบเนี้ยเราก็ต้องไปเจอกันถูกไหมคะต้องเจอกันไหนใครเจอกับหนุ่มฝรั่งมาแล้วบ้างเคยเดทกันมากี่คนแล้วบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเร็วเชื่อเถอะมันไม่ได้เป็นคนเดียวคนแรกหรอกค่ะถ้าใครผิดหวังหรืออกหักโดนเทกับฝรั่งคนแรกอ่ะช่างมันไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายนะร้องไห้ได้แต่ว่าหากำลังใจแล้วก็ไปต่อแล้วก็คุยใหม่เพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากให้มาแบบว่าเฮ้ยทำไมคนเราต้องมีแฟนฝรั่งทำไมคนเราต้องมีแฟนฝรั่งมีแฟนคนไทยไม่ได้เหรอจริงๆอ่ะแฟนคนไทยอ่ะไม่ได้ว่าไม่ดีนะทุกคนการที่อยู่บ้านเรามีแฟนคนไทยก็ดีถ้าเราได้แฟนดีๆคนไทยดีๆมีเยอะแต่ว่าสิ่งที่ทำเปิ้ลสิ่งที่นำเปิ้ลให้มาต่างประเทศอ่ะมันมีด้วยหลายเหตุผลเปิ้ลก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ต่างประเทศนะแต่มันมีด้วยหลายเหตุผลมันมีเหตุผลในตัวเราไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวนะคะครอบครัวที่บ้านดูแลซัพพอร์ตดีคุณแม่คุณพ่อก็ดีในสมัยนั้นนะในตอนนั้นคุณตอนนี้พ่อไม่อยู่เหลือแต่คุณแม่เนาะเฮ้ hey! คุณยายก็ดียายที่บ้านตายายครอบครัวใหญ่ดีมากแต่มันเป็นเหตุผลในตัวเองเท่านั้นเองที่เรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เราอยากจะทำแล้วเราอยากจะไปลองดูต่างประเทศลองดูคนต่างชาติเพราะเรารู้สึกว่าเราคุยกับคนไทยแล้วมันไม่ถูกจริตเราแค่นั้นเองมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วพอเราคุยกับต่างชาติมันก็จริงๆอ่ะมันทำให้เราเปิดโลกเรามากขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าความรักมันไม่ได้มีแค่คนสองคนมันไม่ได้มีแค่ความรักแค่นี้มันยังมีความรักคือใช่ไหมว่าความรักที่มันไม่รู้จะพูดเป็นรูปธรรมยังไงเอาง่ายๆตอนนี้เหมือนเรากลับมาคุยกับแฟนเก่าหรือคนรักเก่าอ่ะเปิ้ลกลับมาคุยกับเขาได้ทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าในตอนนั้นอ่ะเราเคยรักกันแต่ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องเกลียดกันทุกคนคือตอนนี้ไม่มีความเกลียดแฟนเก่าไม่มีความอะไรเลยคือมันเหมือนแบบเราเข้าใจความรักตรงนั้นที่เราผ่านมาแล้วตอนนี้เรามาอยู่ตรงเนี้ยมันดีกว่าเดิมมามากๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเนาะถ้าเราไม่เคยมีความรักที่ผิดพลาดในครั้งเก่าเราจะไม่รู้เลยว่าชีวิตเราควรจะไปทางไหนรักครั้งใหม่รักที่ดีรักที่เราต้องการมันคือตรงไหนมันคือจุดไหนนั่นเองนะคะประมาณนั้นแหละก็อยากให้ทุกคนมีความรักดีๆที่สดใสนะมันไม่จำเป็นว่าต้องแบบว่ารักคนอุ้ยนั่งขอนั่งเลยแหละมันไม่จำเป็นว่าต้องนั่งมันไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบหาฝรั่งแล้วต้องเป็นฝรั่งรวยต้องทำให้ชีวิตดีขึ้นเอาตรงมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วดีไหมเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยไหมมันดีไหมมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียมันบอกเลยมันไม่ได้แบบจะเรียกว่าไงอ่ะโอ้มันดีมากได้เงินดีจริงเพราะว่าเทียบเป็นเงินไทยมันเงินเยอะอยู่แล้วทุกคนแต่คุณต้องทำงานนะถ้าเราไม่ทำงานแล้วก็
เราก็ไม่มีเงินถูกไหมง่ายๆเลย make sense ตรรกะง่ายๆต้องทำงานแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนโชคดีหน่อยแฟนเขาทำงานดีๆมีเงินได้เงินเยอะๆเนี่ยบางคนเขาก็ให้ผู้หญิงไทยไม่ใช่ให้ผู้หญิงให้สาวไทยที่แต่งงานเป็นภรรยาเขาเนี่ยอยู่บ้านดูแลลูกเขาก็มีเยอะนะคะเป็นแม่บ้านนั่นเองนะโดยส่วนตัวเปิ้ลอ่ะเปิ้ลเคยอยู่เป็นแม่บ้านตอนสมัยตอนท้องน้องเซใหม่ๆเนี่ยแล้วแบบตัวเราเองนี่แหละที่เรารู้สึกว่าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมมีเพื่อนน้อยมากแต่พอเราได้ทำงานเนี่ยเพื่อนเราจะเยอะมากทุกคนมันเป็นอยู่ที่ความคิดเราถ้าเราอยู่เป็นแม่บ้านแล้วเรามีอะไรให้ทำเยอะเรามีสิ่งที่มีคุณค่าเรามีคุณค่ากับตัวเองเราใส่คุณค่าให้ตัวเราเองเป็นแม่บ้านก็มีความสุขได้ค่ะหรือเราทำงานเราก็มีความสุขได้เพราะนึงบอกว่าอยู่เมืองนอกมันไม่ได้ยากสิ่งที่ยากอย่างเดียวสำหรับเพื่อนเลยนะคือภาษาสวีเดนแค่นั้นเองคือตอนนี้คือกำลังเรียนออนไลน์กันอยู่แล้วก็เรียนไปเรื่อยๆอยู่ตั้งใจจะทำให้มันดีขึ้นแล้วนั่นแหละมันยากเพราะมันเป็นภาษาที่3ทุกคนภาษาอังกฤษอ่ะเราไม่ซีเรียสเลยเราได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เราเอาตัวรอดได้ก็เพราะเราได้ภาษาอังกฤษใครอยากเรียนเสริมภาษาอังกฤษนะคะแล้วมองหาที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่ให้ตัวเลือกของครูเปิ้ลเป็นตัวเลือกเรานะครูเปิ้ลมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะสอนพื้นฐานก็มีสอนคอร์ส conversation ก็มีนะคะเนื้อหาครบถ้วนเยอะมากตอนนี้มีลดโปรโมชั่นด้วยก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้ทุกคนจะเห็นว่าเวลาครูเปิ้ลโพสต์บ่อยๆเรื่องแบบว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนอะไรเป็นยังไงเนาะก็ประมาณนั้นแหละก็อยากเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะน้องคุณน้องพีทบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณพูดดีมากเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะคุณพี่ดาวบอกคนบ้านเองคนโคราชบ้านเองนี่คนบ้านเดียวกันนี่ขอบคุณนะคะปูเป้บอกว่าอะไรเจอหนุ่มคนนึงเขาชอบเรานะคะแต่เขานับถือศาสนาอิสลามควรคบไหมปูเป้พี่เปิ้ลจะบอกงี้ปูเปิ้ลจะบอกงี้คำถามของปูเป้เนี่ยพี่เปิ้ลนะคะเปิ้ลเคยแชร์ในทั้งกลุ่มเนลมิตแฟนฝรั่งแล้วก็คอร์ส VIP ที่แชร์กันบ่อยมากเพราะคำถามนี้เชื่อไหมว่าเป็นคำถามต้นๆเลยที่ตอนที่เปิ้ลโค้ชใหม่ๆนะคะโค้ชเด็กๆโค้ชใหม่ๆน่ะแล้วคนถามคำถามนี้เยอะมากเชื่อว่าหลายคนแล้วแต่ก็จะมีที่เปิ้ลขออนุญาตพูดเป็นกลางๆเพราะว่าเชื่อไหมว่านักเรียนVIP ครูเปิ้ลบางท่านน่ะเป็นอิสลาม FC หลายคนของครูเปิ้ลก็เป็นอิสลามแต่อย่างนี้ด้วยตัวที่เปิ้ลเองอ่ะไม่ได้เป็นคนที่เข้าใจหรือรู้เรื่องหลักคำสอนหรือศาสนาอิสลามมากขนาดนั้นแต่เรารู้แค่เผินๆนู่นไหมเรารู้แค่ว่าถ้าเราชอบคนศาสนาอิสลามเราต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นตามเขาใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งที่ว่ารู้เพราะว่าเพื่อนมีเพื่อนที่แฟนเขานับถืออิสลามแล้วเขาต้องเปลี่ยนศาสนาแล้วก็เขาต้องทำทุกอย่างเลยละหมาดทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องไม่กินหมูหรือเปล่าคือเขามีกฎมีระเบียบมีเขาเรียกว่าข้อของเขาเหมือนศาสนาพุทธเราก็มีข้อห้ามศาสนาอิสลามเขาก็มีข้อห้ามคริสต์ก็มีข้อห้ามถูกไหมคะเปิ้ลพูดกลางๆว่าอิสลามเขาก็มีข้อปฏิบัติของเขามันขึ้นอยู่กับเราเลยนะว่าเราอะถ้าเราต้องเข้าไปอยู่ในหนึ่งในนั้นเนี่ยหรือเป็นพาร์ทของศาสนาเขาเนี่ยเราเปิ้ลใช้คำนี้ก่อนเรามีความหนึ่งโอเคไหมหรือยอมรับได้ไหมโอเคไหมรับได้ไหมแล้วที่สิ่งสำคัญเราบีลีฟไหมเราเชื่อไหมเราเป็นยังไงบ้างโดยส่วนตัวเปิ้ลอะพุทธมามกะแท้ 100% เปิ้ลโคตรเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องการทำบุญเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องตายเราเกิดเปิ้ลโคตรเชื่อเรื่องแบบนี้แล้วเปิ้ลอะเป็นคนเชื่อในเรื่องของทำดีได้ดีคือทำยังไงได้งั้นคือแบบเชื่อในเรื่องของแบบกฎแห่งกรรมของคลามาถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกคลามาเขามีนะเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยใครทำยังไงได้อย่างนั้นนี่คือคริสเขาก็จะมีแบบนี้แล้วมันเชื่อในเรื่องของทางสายกลางค่ะทุกคนหมายความว่ามันต้องอยู่ในทางที่แบบไม่รัชเกินไปไม่เคร่งไม่กดดันไม่เอาอะไรเราจนเกินไปเปิ้ลมีเพื่อนคนฝรั่งที่เป็นอิสลามเหมือนกันเราเคยผ่านในจุดที่แบบว่าเราเป็นเพื่อนกันดีเถอะดีกว่าเพราะว่าเรารู้อะว่าตัวเขาเองอะเรารู้สึกว่าเ
ขาอะมีอะไรที่จะต้องปฏิบัติแต่สำหรับเรามันอึดอัดเข้าใจไหมคือสำหรับเราทำไม่ได้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นตรงนั้นเราเกิดมาด้วยความทางสายกลางเป็นอะไรที่มันแบบเป็นพุทธอะเป็นแบบเข้าวัดธรรมะปฏิบัติธรรมนี่คือเราเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถสต็อปไม่สามารถหยุดปฏิบัติธรรมได้นี่คือความที่แบบว่าเราบอกเลยว่าเราบอกเลยว่าเราบอกตัวเราเองว่าเราเป็นพุทธมาอย่างแท้จริงเราจะขออยู่ใต้ร่มพุทธศาสนาจนตราบวันสุดท้ายคือไม่เปลี่ยนนี่คือสิ่งที่เปิ้ลมีข้างในแต่สำหรับเราหรือสำหรับทุกคนหรือใครคิดเหมือนเปิ้ลหรือคิดต่างไม่ผิดนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะยอมรับได้ไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมได้ไหมใช่ไหมหรือว่าเราไม่ได้คิดแบบเปิ้ลเลยเราไม่ได้ศรัทธาคือไม่ได้ศรัทธาหมายความว่าคือฉันเปลี่ยนศาสนาทุกศาสนาก็เหมือนกันมีคำสอนเหมือนกันฉันก็ไปได้หมดทุกอย่างมันฉันเหมือนน้ำที่อยู่ภาชนะไหนฉันก็ไปได้ฉันทำได้หมดไปคือถ้าเราไม่มีปัญหาในตรงนั้นอ่ะพูดอย่างนี้ปัจเจกบุคคลไม่มีปัญหาในตรงนี้เราไปได้ค่ะตัวเปิ้ลเองเปิ้ลรู้ว่าตัวเราเองเราเป็นแบบไหนโอ้ลูกลุกขึ้นลูกล้มต้องเสียล้มไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรล้มนิดเดียวให้คนเก่งของมัมม่าลุกอัพมาแป๊บนึงมาคุยโอ้ยคนเก่งของมัมม่าหายแล้วเจ็บไหมลูกไหนแม่ดูเมื่อกี้เห็นล้มปุ๊บเลยสะดุดใช่ไหมตรงไหนคะโอ้ยไม่เอาลองมาแป๊บนึงเดี๋ยวคุ้มเอาเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยส่งหัวใจให้น้องเซ่หน่อยค่ะนี่พี่เขาส่งหัวใจให้หนูแล้วค่ะเห็นไหมคะอ๋อน้องเซ่เจ็บตรงไหนลูกพี่เขาส่งหัวใจให้หนูหน่อยค่ะคนละดวงหน่อยค่ะส่งตุ๊กตาส่งเต็กติ๊กเกอร์ให้หนูหน่อยนี่ดูสิหัวใจมาเต็มเลยลูกเห็นไหมเห็นพี่เขาส่งมาไหมเก่งมากเลยนั่นแหละเปิ้ลพูดจบไหมคือในเรื่องศาสนามันอยู่กับว่ามันเป็นผลกับเราไหมเราโอเคไหมแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าอย่างตัวเปิ้ลเองอ่ะมีรู้จักพี่ท่านหนึ่งที่เขาเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามเหมือนกันตามแฟนเขาตามสามีเขาปัจจุบันครอบครัวเขาก็แฮปปี้มีความสุขเหมือนกันทุกคนมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนโอ้ลูกมันเป็นหนอนเนาะมันอยู่ที่เราแต่ละคนเท่านั้นเองค่ะมันไม่ได้ว่าดีไม่ดีเพราะว่ามันเปลี่ยนใครไม่ได้เหมือนจะเอาถ้าสมมติใครบอกสมมติว่ามีคนมาบอกเราว่าอย่าไปคบเลยนะเขาศาสนานี้เปิ้นดูมันใจแคบไปเนอะไหมถ้าเราถ้าใครสักคนมาพูดแบบนี้เปิ้นว่ามันใจแคบไปอะแล้วเปิ้นก็จะไม่พูดแบบนี้เพราะมันชีวิตใครชีวิตมันไม่ว่าใครก็ตามไม่มีผิด 100% ไม่มีถูก 100% เหมือนกับศาสนาเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าใจเราคิดแบบนี้แค่นั้นเองนะคะพี่เบเกอร์บอกเลยฝรั่งชอบฝรั่งตรงที่เขายอมรับเรื่อง LGBT ใช่ค่ะคือต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างเปิดกว้างจริงๆนะเขาค่อนข้างเปิดกว้างเรื่องนี้มานานแล้วมันเป็นเรื่องเซ็กชวลมันเป็นเรื่องของเพศกำหนดคือเพศต่างประเทศมันมีมากกว่าชายหญิงมันเป็นอะไรที่แบบมันนิยามไม่ได้อะทุกคนบางคนอะชอบทั้งชายทั้งหญิงก็มีคือนอกแม้มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นความรู้สึกมันเป็นอย่างตัวเราเองเอาอย่างตัวเปิ้ลเองอ่ะเปิ้ลยังชอบมองผู้หญิงสวยๆอ่ะอยู่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาอาบแดดกันนะเปิ้ลจะเห็นคนใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าแบบหลงไหลเขามากชอบดูเป็นคนแบบแฟนเราดูแฟนเปิ้ลดูอย่างเงี้ยเปิ้ลไม่หึงเลยนะแต่ก่อนเปิ้ลเคยหึงแต่พอแบบเหมือนเราเปิดกว้างเรารู้สึกเราเข้าใจแล้วขนาดเราเองเรายังชอบมองเลยอ่ะคนที่เขาดูแลตัวเองดีๆหุ่นดีๆถ้ามันมองแล้วมันเพลินอ่ะไม่แปลกหรอกที่ชายหนุ่มเขาจะมองแบบเราอะไรอย่างนั้นอ่ะคือมันเป็นความชอบนะปูเป้บอกไปปูเป้บอกว่าอึดอัดไปไม่ได้จริงๆแต่เสียดายที่เขาดีค่ะอย่างที่บอกค่ะใช่อย่างที่เขาบอกอ่ะบางทีเราอาจจะแบบเจอกันแต่อาจจะไม่แบบอาจจะเจอกันคือต้องขอบคุณในช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้มาเจอกันนะคะแต่จะไปต่อหรือไม่หรือบางอย่างเป็นเหตุผลส่วนตัวก็ขอให้เป็นเหตุผลของเราในอนาคตแล้วกันเนาะก็อย่างที่บอกก็นั่นแหละเนาะเรื่องศาสนาเนี่ยมีคนถามเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็
คนขนาดคนที่สวีเดนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้นับถือคริสต์อย่างเดียวนะเขามีทุกศาสนาเลยเขามีหลายศาสนามากมีทั้งอิสลามก็มีเยอะแล้วก็พุทธก็เยอะนะคะเยอะหลายเป็นแบบหลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่เคร่งมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้สิเราพูดยากแล้วเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆเลยนะบอบบางมากๆบางทีพูดกระทบใครเนี่ยเพิ่งก็จะไม่ค่อยได้พูดนะคะแต่ว่าพูดเป็นกลางๆว่าขึ้นอยู่แต่กับบุคคลอยู่ที่เราแล้วกันเราชอบเราโอเคเรารับได้เรื่องการปฏิบัติเรื่องกฎเรื่องอะไรที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะอันนี้เราได้แต่ถ้าเราไม่ไหวเราก็ต้องคือบางอย่างมันต่อให้ใช่อ่ะทุกคนแต่มันไม่คอมฟี่มันเหนื่อยกับอนาคตอ่ะคือถ้าเรื่องรักแท้จริงๆมันต้องไม่ยากขนาดนั้นอย่างปาปาลิกาเนี่ยเปิ้นเขียนหนึ่งในนั้นเลยนะมาสเตอรีของเปิ้นเลยนะขอให้เป็นคนต่างชาติที่รับศาสนาพุทธได้ เข้าวัดทำบุญกับเราได้ไปปฏิบัติธรรมชั้นเวลาตอนที่เปิ้นปฏิบัติธรรมเราไม่คือแบบเข้าใจอ่ะเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเปิ้นเคยไป3วัน5วันเงี้ยไม่ถึงขนาด5วันนะน่าจะส่วนใหญ่อยู่ประมาณ3วันแฟนเก่าที่เป็นคนฝรั่งก่อนที่จะแบบว่าเจอปาปาลิกาเนี่ยเขางงเว้ยว่าเราไม่รับโทรศัพท์เขา3วันน่ะเราหายไปไหนเขาแบบหงุดหงิดโมโหกับเรามากเขาไม่เข้าใจว่าเราไปปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่ได้ใช้มือถือเราใช้มือถือไม่ได้ก็ทะเลาะกันเป็นแบบบิ๊กอิชชูเลยทะเลาะกันใหญ่มากก็มีเจอคนนี้แหละค่ะคนเนี่ยแหละคุณชายดิฉันเนี่ยปาปาลิกาเนี่ยไม่ตามไม่โทรไม่หึงทุกวันนี้ไม่เคยเช็คโทรศัพท์มือถือเปิ้นก็แต่ก่อนอ่ะเปิ้นเช็คของแฟนทุกคนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีเช็คเหมือนกันคือเรารู้ว่าเขาให้เกียรติเราแล้วเขามีความจริงใจเขาไม่โกหกอ่ะแล้วเขาซื่อสัตย์อ่ะเราเอาเวลาที่จะหึงหวงไปทำอย่างอื่นไปคิดโปรเจกต์อย่างอื่นไปคิดเรื่องหาเงินไปดูลูกไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้มากกว่าการหึงหวงได้เยอะเลยแต่ก่อนเปิ้นเสียเวลาไปกับการหึงหวงไปกับอะไรที่งี่เง่าแบบไปตามเขาอะไรอย่างเงี้ยมากมากในชีวิตมันเลยแบบว่าหูพอมาเจอเรื่องพอมาเจอคนที่เขาแบบโลกทัศน์เปิดกว้างเข้าใจให้เกียรติเราอ่ะมันก็เลยแบบแล้วที่สำคัญบริการเขาเป็นคริสก็จริงแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์เขาเชื่อในเรื่องที่เขาสามารถเห็นได้ปฏิบัติจริงได้เขาไปวัดเขาไหว้พระสวยมากเขาไปเวลาเพิ่นไปปฏิบัติธรรมรู้เลยไม่ตามด้วยนะคะถ้าไปบอกว่าจะไป3วันเดี๋ยวออกมาจะโทรหาเองแค่นั้นเองไม่มีตามไม่มีอะไรเนี่ยคือต้องแบบเข้าใจเราประมาณนั้นอ่ะให้ถ้าเราเจอคนแบบนี้นะคะให้สเปซเราเองก็ต้องให้สเปซเขานะแล้วก็ต้องเป็นคนนึงแฟร์ๆเหมือนกันเขาให้เราก็ต้องให้เขาค่ะให้เกียรติเราให้เกียรติเขาทั้งนี้ทั้งนั้นนะจริงๆอ่ะเปิ้นเจอปาปาลิกาเจอกันก็จริงแต่ว่าเวลาดูใจกันอ่ะประมาณปีนึงเนี่ยคือดูใจกันแล้วดูกันคือไม่ได้อยู่กันตลอดนะเพราะว่าเรารักระยะไกลเราไปมาหาสู่กันเนาะแต่ว่าก็คือตอนนั้นเจอปี2016ปี2017แต่งงานแล้วอ่ะทุกคนปี2018มีลูกอ่ะเร็วอ่ะค่อนข้างเร็วอ่ะคือป้าหนึ่งบอกว่ารักแท้หรือว่ารักระยะไกลหรือว่าเวลาเราเจอคนที่ใช่จริงๆอ่ะบางทีมันไม่ใช้เวลานานเลยเว้ยมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยเจอกันแบบไม่ถึงเดือนเองครูเปิ้ลเขาแบบจะมาหาเราแล้วมีด้วยหรอคะมีนะคะมีก็เหมือนเปิ้ลอ่ะเจอปาปาลิกาในเว็บไซต์หาคู่ไม่นานก็แบบมีวีซ่าอยู่พอดีก็แบบจองตั๋วบินไปเลยอะอย่างนั้นเลยก็มีนะคะมีก็นี่แหละค่ะเปิ้นเองนะอะไรคะอะไรคือแบบคุณอะไรเนี่ยภูมิทราคืออะไรงงโอเคค่ะโอเคอ่ะก็หวังว่าในสิ่งที่เปิ้นพูดวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยกับสาวๆสายฝอที่เขาอยากจะได้มารับความรู้ในการแชร์แบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการหาแฟนฝรั่งหรือว่าประสบการณ์ในเรื่องต่างๆเนาะในเรื่องต่างๆเข้ามาพูดคุยกันขอบคุณนะคะใครที่แบบว่าเข้ามาถูกเพจนะก็ขอบคุณมากๆแต่ใครเข้ามาไม่ถูกเพจแล้วแบบไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดคุณคะอันนี้เป็นเพจสาวสายฝอนะคะคุณก็ไม่ใช่ในเพจนี้ก็
พอปิดก่อนนะคะโอเคนะแต่ของเราจะเป็นเพจของสาวสายฝนนะคะก็ขอบคุณที่แบบว่าเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็พิมพ์โต้ตอบแล้วก็ทั้งพี่ๆลุงๆพี่ป้านาอาทั้งพี่ๆผู้หญิง FC ผู้หญิงผู้ชายทุกท่านนะคะที่พิมพ์เข้ามาชื่นชมน้องเซรีน่านะคะแล้วก็เอ็นดูน้องต้องแม่เปิ้ลขอบคุณมากๆเลยนะคะบางทีตอบกลับไม่ได้ทุกคอมเมนต์นะแต่ว่ากดไลค์ให้ตลอดนะคะเห็นอยู่ข้อความแล้วก็ขอบคุณที่อวยพรวันเกิดน้องเซรีน่ามาเมื่อวันที่15ตอนนี้นางก็4ขวบเต็มแล้วเนาะโอเคต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนาะอ่ะได้ไหมได้ประโยชน์กันบ้างไหมแล้วก็เดี๋ยวจะหาเวลามาไลฟ์นะคะมาเจอเพื่อนๆทุกคนกันบ่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะทุกคนนะบางทีสายฝอเนี่ยมันไม่ได้มันจะบอกว่าถ้าเรามองว่ามันสวยงามมันดีก็มันดีจริงๆมันอยู่ต่างประเทศมันอยู่เมืองที่เจริญแล้วมันก็ดีมันก็ทุกอย่างมันฟรีไปหมดแล้วก็มันมีเงินมากขึ้นเพราะว่าค่าครองชีพเขาก็สูงเขาเรียกว่าไม่ใช่ค่าของชีพค่าของชีพค่าเงินเขาสูงกว่าบ้านเราทุกคนถ้าเรามาทำงานเราก็ได้เงินแล้วแต่ถามว่ามันสบายไหมมันก็ถ้าเรามองว่ามันสบายมันก็สบายแต่มันจะมีส่วนทั้งสบายส่วนทั้งที่เราต้องไฟท์กับตัวเองคือต้องแบบขยันกับตัวเองยกตัวอย่างเช่นเรื่องภาษาเรื่องการปรับตัวเรื่องการอยู่ในเมืองที่มันหนาวมากๆอยู่ในเมืองที่แบบไม่ได้มีเซเว่นอยู่หน้าปากซอยไม่ได้มีร้านค้าอยู่หน้าปากซอยอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบคิดถึงไทยแลนด์แค่ตรงนี้ตรงเดียวคือเรื่องของอาหารการกินเรื่องสภาพอากาศเรื่องผู้คนที่เหลือก็โอเคค่ะดีมากๆนะคะถึงบอกว่าเออดีแล้วลูกเราก็น้องเซนี่ก็คือแม่พยายามจะพูดไทยกับน้องตลอด 100% นะคะน้องเซก็จะได้ภาษาไทยภาษาสวีดิชที่พูดกับพ่อเขาแล้วก็ภาษาอังกฤษที่เวลาแม่พูดกับพ่อน้องก็จะรู้เรื่องฟังรู้เรื่องน้องเซค่ะ Can you speak English? Yes. Can you speak English? Yes. What's your name? Selena. How old are you? What? How old are you?4 years old. Okay. And can you say bye bye to everyone? Why I gonna say bye bye? Because we gonna go now. No. What? Say goodbye. Bye. Bye bye. No. Wait. wait. Oh, come on. I have to go, but it's evening. I เป็นพี่นาดาบอกว่ามองหามา3ปีไปไม่ถึงไหนเลยอ้าวลูกไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้นะคะพี่นาดาเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านเราเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีคือนอกจากเล่นในเว็บไซต์หาคู่แล้วก็เชื่อว่าคนจะบินไปบ้านเราฝรั่งจะบินไปบ้านเราเยอะขึ้นแต่ก่อน 2-3 ปีมาเนี่ยติดโควิดด้วยอะไรด้วยเอ้ยเขาไม่ไปแน่นอนค่ะแต่พอหลังจากนี้แล้วคือหลังจากที่ประเทศเปิดแล้วไปง่ายขึ้นแต่ตั๋วเครื่องบินก็ยังแพงเหมือนเดิมนะแต่ก็คิดว่าคนก็จะไปฝรั่งก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นแล้วค่ะนะเหมือนเดิมนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นแล้วอะไรก็จะดีค่อยๆหวังว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะดีขึ้นเนาะน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝรั่งเขาไม่ไปเลยไงการเล่นในเว็บไซต์ฮาคูมันค่อนข้างยากหน่อยเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าใครที่มีหนุ่มฝรั่งคุยอยู่หรือว่ายังไม่เคยคุยลองเล่นในเว็บไซต์หาคู่ดูแล้วก็ลองเจอถ้าเจอคนที่แบบเฮ้ยคุยถูกคอคุยถูกใจ keep conversation คือ keep contract กับเขาไว้คือติดต่อเขาไว้ถ้าเขาได้มีโอกาสฮอลิเดย์ได้มาที่ไทยก็ชวนเขานะคะชวนเขามาเที่ยวได้นะคะเราต้องเจอกันค่ะรักระยะไกลเนี่ยต้องเจอกันอย่างเปิ้ลก็เจอกันนัดคุยนัดเดทนัดไปเที่ยวกันให้เราเจอมันไม่ได้ว่าการที่เจอกันนี่ต้องไปแบบทำอะไรไม่ดีอย่างเดียวมันคือการเจอกันค่ะมันคือคน2คนได้มาเจอกันอะเนาะมันถึงจะรู้ว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะโอเคประมาณนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์คราวหน้าขอบคุณที่มารับชมติดตามเนาะทุกคนขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย